สวัสดีครับคุยกันหลังดูเอพิโซดที่4กองกำลังหน้ากากมิสุกินะครับสำหรับบูราคายดอนิเมชั่นก็4ตอนแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตอนที่4ีนี่ยบอกเลยว่ามีแต่คนชื่นชมนะครับผมแล้วก็ชื่นชอบรู้สึกว่าจะเป็นตอนที่มีกระแสะเรื่องที่ว่าดีที่สุดแล้วในบรรดา4ตอนที่ออกมาผมก็รู้สึกดีตามไปด้วยตามภาษาของคนที่เป็นคนเล่นบรคอนะีสาเหตุ จริงๆที่ตอนที่4ดีเนี่ยใครที่ดูคุยกันหลังดูมาสามเอพิโซดเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือมันจะเห็นชัดมากเลยอะว่าแบบทําไมตอนที่4ดีแล้วก็ทําให้คลิปวันนี้นี่น่าจะพูดไม่ไม่เยอะเพราะว่าไม่มีอะไรให้แซวเยอะสาเหตุหลักๆสองเรื่องเลยครับที่ทําให้ตอนที่เอ็มพีสด4ดีก็คือข้อที่หนึ่งตัดฉากต่อสู้ออกไปเยอะมาก ข้อที่สองบทเซนเซน้อยครับอ <laughs> อันนี้คือไม่ได้บูลลี่เซนเซเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆที่เซนเซออกมาแล้วเป็นรู้ว่ามันมีเซนเซจริงๆอะ่ะผมก็ดีใจนะว่าแบบเฮ้ยเออเรื่องมันจะได้เล่าง่ายหน่อยเพราะว่าการที่เราตัดตัวละครหลักของเรื่องออกอย่างตัวเราเองอะ่ะมันก็ดู จะเล่ายังไงวะถ้าเกิดว่าเซนเซมันไม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอาบิดอสแล้วอาบิดอสมันจะทํำยังไงกลายเป็นว่าเออพอมีเซนเซปุ๊บเราก็ดีใจแต่พอเปิดหน้าเซนเซอางมาแล้วดูเด็กเนี่ยผมก็แบบแอบยอมรับว่ามีอาคาตินิดนึงว่าแบบเอมันจะโอเคไหมวะอืมเหมือนลูกเหมือนหลานอ่ะอันนี้เหมือนพี่เหมือนน้องแหละมันดูแบบคือดูเหมือนแบบจบจากการเป็นฝึกครูปุ๊บอะ เซนเซก็มาเป็นอาจารย์เลยอะเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบน่าดูอ่อนประสบการณ์มากแล้วกลายเป็นว่าอ่อนประสบการณ์จริงกับการออกคําสั่งแต่ละอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอพิโซดที่ผ่านๆมามันดูไม่สนุกแต่ว่ากลายเป็นว่าเอพิโซดนี้มันดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือคุณต้องต้องดูดีๆนะมันดีขึ้นจริงๆเว้ยเพราะแบบอย่างจริงๆอ่ะไอเอพิโซดนี้กองกองกำลังหน้ากากมิสุกิเนี่ยมันจะมี ฉากสู้อยู่ประมาณสองสฉากก็คือจะมีฉากตอนที่ช่วยที่ฟูมิถูกไหมแล้วก็ฉากป้นธนาคารแล้วก็น่าจะมีหนีธนาคารอน่าจะมีอีกอันหนึ่งผมอันนี้ผมไม่ชชว่์แต่ว่าฉากตัวของการช่วยที่ฟูมิเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชินโ,โกะยิงชิวๆแล้วก็คือจบเป็นแบบแ,บบแก๊กอันนี้โอเคผมผมเคยบอกเมื่อเอพิโ od ก่อนๆแล้วว่าแบบถ้าเกิดว่าทําฉากต่อสู้ไม่ดีอะ่ะก็ตัดทิ้งไปเลยเว้ย มันมันยิ่งทำให้มันดรอปมากกว่าคือไม่คิดว่าจะมีคนที่ซีเรื่องฉากซีฉากต่อสู้มากขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดว่าจะทำมาทำออกมาให้มันดีถ้าทำไม่ดีอะ่ะก็ไม่ต้องทำไว้ <c oughs> แล้วพอเข้าไปในฉากของตัวปนธนาคารปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ไม่ได้ทำฉากต่อสู้ให้มันหวูหวาอะไรแล้วก็ให้เซนเซมีบทบาทน้อยมากบทของเซนเซอะ่ะ ตอนนี้น้อยจริงๆน้อยแบบแทบจะหายไปเลยอะแต่ว่านอกเหนือจากจุดนี้เนี่ยคือดีหมดเลยเป็นตอนที่แบบแฟนเซอร์วิสมากๆมีฉากที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันขำตรงนี้มันตลกแล้วก็มีการเปิดตัวฮิฟูมิด้วยถูกไหมอาจิซันิฮิฟูมินะครับผมนักเรียนธรรมดาๆรรทั่วไปแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังของเธอก็คือหัวหน้ากองกำลังหน้ากากามิสุกิท่านเส์ ก็ว่ากันไปตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเมคนิกหรือว่าเป็นกิมมิกที่ทำให้เอพิโซดหลังๆเนี่ยตัวของฮิฟูมิดูโดดเด่นแล้วก็เป็นอิสเซเอกที่พอไปเล่าในองค์ถัดๆไปอะ่ะมันทำให้มันดูดีมากเลยแล้วก็ทำให้ผมชอบองค์สามมากๆด้วยเพราะว่าจุดนี้ของอ,องค์หนึ่งเนอะน่ารักอีกอย่างหนึง่งข้อเสียของตัวของเอพิโซดนี้เนี่ยที่ผมเห็นแบบชัดเจนมากเลย อยู่มีอยู่อย่างเดียวเลยคือการบีบของเนื้อเรื่องเอฟโซดรีคุณจะเห็นได้ว่าตัวของเอฟโซดที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะอิงอเนื้อเรื่องของในเกมอ่ะประมาณบทสองบทมากสุดคือสามบทไม่เกินนั้นสามเอฟโซดสามเอโซดแรกมันเลยดูเล่าๆแบบช้าๆนิดนึงผมก็เลยตอนแรกก็กลัวว่าแบบเออมันจะไอ้นี่ไหมมันจะช้าไหมตอนแรกผมนึกว่าไอตัวของอ่า การป้นธนาคารอะ่ะจะแบ่งเอาเป็นสองาราทด้วยซ้ํานะเพราะว่าเนื้อเรื่องตรงช่วงป้นธนาคารอะ่ะมันยาวใช้ได้เลยสําหรับในเกมเนอะแต่ว่าก็เอามาเล่าเอพิโซดเดียวก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วก็อาจจะรู้สึกง,งงงงมางสาหรับคนอื่นๆนะครับผมคนที่อาจจะไม่เล่นเกมอ,อาจจะงงเพราะว่ามันมีช่วงครึ่งแรกของเอพิโซดสี่อ่ะมันมีการยัดเนื้อหาที่เยอะมากนะครับเอพิโซดสี่ต้องบอกก่อนว่า มันกินไปทั้งหมดเนื้อเรื่องในเกมอ่ะประมาณหกบทเท่าที่ผมนับนะอืมตนตรงช่วงแรกๆอ่ะระหว่างทางที่ไปอ่าก่อนป้นธนาคารก่อนไปตลาดมืดก็จะมีฉากที่ไม่ได้เล่าอยู่ก็คือฉากที่ตัวของอ่ามุสกิเจอกับอายาเนะช่วง้าวนะครับก็ทำให้น่าเสียดายเพราะว่ามันอาจจะทำให้ ที่ผ่านมาตัวของอแก๊งสารพัดหกสิบแปดมันดูเหมือนกับเป็นศัตรูแบบชัดเจนมากกับทางฝั่งของแก๊งอาบิดอนเนอะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่จริงๆตรงนี้สามารถเอาไปเล่าแก้ได้ตรงเอพิโซดที่จะมาหลังจากนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวก็ร่วมมือกันเนี่อ่อะแล้วก็อย่างที่เล่าไปคือมันจะมีการเล่าเรื่องของธนาคารเรื่องของเรื่องต่างๆที่แบบยัดมาเยอะมากลองไปดูดีๆว่าแบบช่วงแรกอะ่ะ ครึ่งแรกก่อนที่จะป้นธนาคารน่ะมันจะมีการอัดเนื้อหาที่เยอะแล้วผมดูแล้วแบบใช้ใจที่เป็นกลางดูนะรู้สึกว่ามันแน่นไปอืมก็หวังว่าการเล่งเล่าแบบเนี้ยมันจะช่วยทำให้ตัวของแอนิเมชันดูดีขึ้นถ้าเกิดเขาตัดสินใจแบบนั้นนะซึ่งถ้าพูดตรงๆเลยนะยอมเล่งเล่าแล้วก็ตัดฉากต่อสู้ที่ดู ไม่ค่อยดีออกอะค่อนข้างที่จะดีกับเนื้อเรื่องเพราะว่าจากที่ดูกระแสคนดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเขาน,น่าจชอบกันมากกว่าการที่เพิ่มฉากต่อสู้ที่แบบแปลกๆไปสำหรับเอโซดถัดไปนะครับก็น่าจะย้ายไปเล่าเรื่องของทางฝั่งแกงของคณะกรรมการวินัยจากกีเฮน่าแล้วก็มารอรุ้นกันว่านางเอกของเราจะปรากฏตัวหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะ เนื้อเรื่องตรงจุดนั้นน่ะมันค่อนข้างยาวแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเร่งเล่าอีกหรือเปล่าถ้าเร่งเล่าแล้วมันจะดีไหมก็จริงๆอยากให้คนที่จะโผล่เอพิโซดหน้าเนี่ยได้ออกมามีแอร์ไทมเ์เยอะๆหน่อยนะเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงหรือว่าชอบเอพิโซดนี้แค่ไหนก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับว,วันนี้ถึงแม้มาเะเรีวแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับ